สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Book for Life สำหรับคลิปนี้ก็เป็นการแปลบทสัมภาษณ์อีกครั้งหนึ่งนะครับโดยคลิปนี้เนี่ยมาจาก Apple Podcast ซึ่งเป็นการสัมภาษณ์ในรายการ Super Soul Sunday ผู้จัดรายการก็คือ Oprah Winfrey ผมเคยฟังคลิปนี้มาตั้งแต่เมื่อหลายปีก่อนแล้วเป็นช่วงที่เริ่มพัฒนาตัวเองใหม่ๆเริ่มหาหนังสืออ่านและเริ่มสนใจองค์ความรู้ต่างๆ พอดแคสต์นี้มันอยู่ในแอปของ Apple นะครับที่ผมเข้าไปฟังครั้งแรกเนี่ยเป็นเพราะสนใจชื่อของตอนนะครับมันชื่อว่า Amy Purdy The Power of Visualization สําสำหรับตอนนั้นเนี่ยผมสนใจเรื่องของการ Visualization หรือว่าการสร้างจินตภาพมากๆแล้วพอได้ฟังก็ประทับใจมากๆก็ฟังอยู่ประมาณ2-3รอบนะครับก็ขอเกริ่นให้ฟังสักนิดนึงนะครับ สำหรับแขกรับเชิญในรายการนี้หรือว่าตอนนี้เนี่ยเขาชื่อว่าเอมี่เพอร์ดีเขาได้ติดเชื้อโรคตัวหนึ่งจนต้องทำให้ถูกตัดขาแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยชีวิตของเขาก็พัฒนาดีขึ้นถึงแม้จะไม่มีขาแล้วนะครับเขาใช้ความสูญเสียเนี่ยกลายเป็นแรงผลักดันจนทำให้ได้ไปเล่นสโนโบอร์ดอีกครั้งหนึ่งโดยการใส่ขาเทียมและไม่ใช่เล่นธรรมดานะครับเธอเป็นถึงแชมป์โลกเลยล่ะครับ จากนั้นก็ได้ไปเล่นพาราลิมปิกเกมก็ได้เหรียญทองแดงแล้วก็ไปร่วมแข่งขันในรายการ Dancing with the Star ซึ่งเป็นรายการทีวีก็เข้ารอบลึกๆอยู่เหมือนกันเธอได้ไปพูดเทดท็อกที่คลิปของเธอเนี่ยมีผู้ฟังเกินล้านแล้วนะครับจากนั้นก็มีหนังสือของเธอด้วยชื่อว่า On My Own to Feed ย้ำอีกครั้งว่าเป็นคลิปที่ผมประทับใจถ้าพร้อมแล้วเรามาฟังเนื้อหากันได้เลยนะครับ หลังจากที่ได้ชมการเต้นของเธอในรายการ Dancing with the s t a r ฉันก็เป็นเหมือนคนอื่นๆที่ตกตะลึงกับสิ่งที่เธอทำนอกจากนั้น TED Talk ที่ทรงพลังของเธอ Pushing Past Boundary มีผู้ชมเกือบ1ล้านวิวและได้รับการแปลไปแล้ว27ภาษาเอมี่เพอร์ดีได้เอาชนะสิ่งที่ไม่อาจจินตนาการได้เมื่อตอนอายุ19ปี เอมี่ได้ติดเชื้อแบคทีรียเยื่อหุ้มสมองอักเสบที่ร้ายแรงเธออยู่ในอาการโคม่าตลอด2สัปดาห์ต่อมาหมอต้องตัดม้ามเธอออกแล้วเดือนต่อมาก็ต้องตัดขาในบริเวณที่ต่ำกว่าเข่าทั้งสองข้างชั่วขณะนั้นคือจุดเริ่มต้นในเรื่องราวอันสุดอัศจรรย์ของเอมี่เจ็ดเดือนต่อมาเอมี่ค้นพบว่าไม่มีเท้าเทียมที่ถูกผลิตมาเพื่อเล่นสโนว์บอร์ด เธอเลยสร้างพวกมันขึ้นมาเองและไปต่อจนกลายเป็นแชมเปี้ยนโลกและเมื่อมีคำเชิญจากรายการทีวี Dancing with the Star มาถึงเอมี่ก็ตอบรับการก้าวกระโดดของโชคชะตาอีกรอบเธอชนะการแข่งขันสโนว์บอร์ดโลก3ครั้งและได้เหรียญทองแดงในกีฬาพาราลิมปิกและเป็นเพียงคนเดียวที่ใส่ขาเทียมทั้งสองข้างเอมี่เพอร์ดีได้แสดงให้เห็นว่าชีวิตที่ไร้ขีดจำกัด หมายความว่าอย่างไงยินดีต้อนรับเอมี่เพอร์ดีเอมี่คะฉันจำได้ว่าเห็นคุณในรายการ Dancing with the Star แล้วแทบไม่เชื่อสายตาตัวเองฉันจำได้ว่ากดปุ่มหยุดชั่วคราวเพื่อที่จะดูว่าสิ่งที่อยู่ตรงหน้านั้นมันเกิดขึ้นจริงๆใช่ไหมนี่ใช่เป็นการทดสอบเจตจำนงครั้งใหญ่ของคุณเลยหรือเปล่าคะใช่คะ่ะแน่นอนที่สุดมันใช้ทุกอย่างที่มีอยู่ในตัวฉัน ฉันคิดว่าการที่จะบรรลุในสิ่งที่ทำได้ตัวฉันที่มีขาเทียมทั้งสองข้างอย่างที่บอกไปว่ามันคือคาร์บอนไฟเบอร์แค่ชิ้นเดียวที่ฉันใช้เพื่อการทรงตัวอยู่ฉันไม่รู้เลยว่าเท้าของฉันจะเคลื่อนที่ได้ในแบบที่ควรสำหรับบอลรูมแดนซิ่งได้หรือเปล่าฉันไม่รู้จริงๆว่าจะทำให้ตัวเองขายหน้าไหมมันต้องใช้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ฉันมีอยู่จึงจะทำแบบนี้ได้ค่ะ ดังนั้นนี่จึงเป็นภารกิจทางจิตวิญญาณไม่ใช่แค่ภารกิจทางร่างกายแล้วเมื่อคุณได้รับโทรศัพท์จาก Dancing with the Star คุณได้ตอบตกลงทันทีเลยหรือเปล่าหรือเป็นแบบฉันจะทำได้หรือเปล่านะค่ะฉันก็กลัวนิดหน่อยโปรดิวเซอร์ที่โทรมาถามว่าฉันเคยเต้นมาก่อนไหมซึ่งฉันไม่เคยมีประสบการณ์เต้นใดๆมาก่อนแต่ฉันรู้ว่ารักการเต้นกับเพื่อน ฉันรักดนตรีและรู้ว่าฉันสามารถรับรู้ดนตรีได้ฉันรู้จักจังหวะรู้ว่าตัวเองจะสนุกกับมันแน่ๆฉันก็เลยตอบตกลงเพราะมันคงจะเป็นประสบการณ์ที่ดีและมันคงจะเยี่ยมเลยที่ได้เปลี่ยนจากกีฬาพาราลิมปิกมาเป็นอย่างอื่นบ้างแต่แน่นอนหลังจากที่ตอบตกลงฉันก็เริ่มกลัวก็เลยไปดูนักเต้นคนอื่นๆทางออนไลน์พวกเขาเคลื่อนไหวกันได้อย่างรวดเร็วมากๆร่างกายสง่างาม ฉันก็เลยคิดว่าไม่มีทางเลยแล้วทำไมถึงตอบตกลงล่ะคะในเมื่อหัวของคุณบอกว่าไม่มีทางแม้ในหัวของฉันจะบอกว่าไม่แต่ข้างในฉันบอกว่ามันเป็นไปได้หากฉันทำงานได้หนักพอบางทีมันจะมอบโอกาสให้ฉันหาทางจนได้ฉันถามตัวเองว่าจะเป็นไปได้ไหมในหัวบอกว่าไม่แต่ในใจกลับบอกว่าได้สิ ฉันรู้ว่ามีคนมาบอกคุณมากมายฉันเห็นพวกเขาทำแบบนั้นด้วยว่าคุณได้สร้างแรงบันดาลใจให้กับพวกเขามากแต่คุณเคยบอกว่าสำหรับคุณนั้นมันใหญ่กว่าแค่เรื่องแรงบันดาลใจมันหมายความว่ายังไงคะค่ะฉันไม่อยากให้ผู้คนมองฉันดูเรื่องราวดูชีวิตของฉันแล้วพูดว่าว้าวสิ่งที่เธอทำมันช่างน่าอัศจรรย์ว้าวสิ่งที่เธอทำช่างสร้างแรงบันดาลใจ ฉันอยากให้พวกเขารู้สึกบางอย่างภายในตัวของเขาเองและพูดว่าโอ้ฉันก็ทำได้นะเราไม่ได้แบ่งแยกกันเราไม่ได้แตกต่างกันขนาดนั้นพวกเราเหมือนกันมีเพียงสถานการณ์ที่แตกต่างกันเท่านั้นตอนที่ได้ยินเรื่องของคุณฉันคิดว่าคุณได้ทำการตัดสินใจในตอนที่ขาของคุณได้ถูกตัดออกไปว่าคุณจะไม่ยอมเป็นคนพิการด้วยเรื่องเหล่านี้ค่ะ ฉันตัดสินใจก่อนที่ขาจะถูกตัดระหว่างที่นั่งอยู่บนรถเข็นเพื่อที่จะไปยังห้องผ่าตัดด้วยการตระหนักเป็นอย่างดีว่าตัวฉันกำลังจะสูญเสียขาไปฉันคิดในตอนนั้นว่าทั้งหมดที่ฉันต้องทำก็คือไปให้ถึงเป้าหมายที่ฉันได้ตั้งไว้ให้กับตัวเองเพราะฉันกลัวมากมันยากที่จะทำความเข้าใจด้วยข้อเท็จจริงที่ว่าคุณกำลังจะเสียขาไปชีวิตคุณจะเป็นแบบไหน ฉันทําไม่ได้แม้กระทั่งการนําคําถามนี้เข้าสู่จิตใจตัวเองเพื่อให้ในใจของฉันมีอะไรให้คบคิดบ้างฉันก็เลยถามตัวเองว่าฉันจะสามารถทําอะไรกับสถานการณ์นี้ได้ระหว่างที่จะไปยังห้องผ่าตัดฉันคิดเลยว่า 1. ฉันจะไม่ยอมเป็นเหยื่อในสถานการณ์นี้ฉันได้รับโอกาสจากโรงพยาบาลแล้วฉันเกือบตายและถ้าฉันอยากหาทางออกง่ายๆแล้วก็ ฉันคงเลือกทางออกง่ายๆนั้นไปแล้วแต่ฉันกลับเลือกที่จะยังอยู่ที่นี่ฉันจะไม่รู้สึกเสียใจกับตัวเองเลยและความคิดที่2ก็คือเมื่อฉันคิดหาทางได้ฉันจะช่วยเหลือคนอื่นๆให้ทำแบบนี้ได้เหมือนกันและข้อที่สฉันจะไปเล่นสโนว์บอร์ดให้ได้ในปีนั้นเพราะฉันไม่เคยพลาดเลยสักปีการมี3ข้อนี้ระหว่างที่ถูกเข็นไปยังห้องผ่าตัด ฉันรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างด้วยความคิด3มข้อนี้มันช่วยดึงฉันไปสู่อนาคตเป็นความรู้สึกว่ามันสามารถควบคุมได้นะโอเคค่ะงั้นเรามาย้อนกันไปสักหน่อยคุณเริ่มงานด้วยการเป็นนักนวดบำบัดต,ตอนนั้นคุณอายุ19ใช่ไหมคะที่ได้พบกับคนแปลกหน้าคนนั้นที่จริงนี่เป็นหนึ่งในสาเหตุที่ฉันรักชีวิตรักมากๆเลยละค่ะพวกเราทุกคนมีช่วงเวลาแห่งความหัศจรรย์อยู่ตลอดเวลา ฉันพูดอยู่บ่อยๆว่าไม่มีสิ่งใดที่เกิดขึ้นกับชีวิตคุณที่เป็นไปอย่างเสียเปล่าเดี๋ยวฉันให้คุณเล่าเรื่องนี้ดีกว่าเป็นเรื่องที่สุดยอดมากๆตอนนั้นฉันกำลังเหนื่อยมากๆหลังจากผ่านอีกหนึ่งวันที่ยุ่งจริงๆกำลังเตรียมตัวที่จะไปหาเพื่อนอยู่ในรถที่ลานจอดกำลังจะขับออกไปอยู่แล้วจูๆ่ๆผู้จัดการก็โทรมาบอกว่า เราลืมแขกไปหนึ่งคนเขานั่งรอที่เล้ามาเป็นเวลาชั่วโมงกว่าแล้วมีทางใดที่ฉันพอจะกลับมานวดให้เขาได้ไหมแน่นอนฉันหายใจเข้าลึกและคิดว่าเฮ้อโอเคฉันจะไม่ให้เขาต้องรออยู่แบบนั้นฉันก็เลยออกจากรถกลับเข้าไปและไปแนะนำตัวกับผู้ชายคนนี้เราจับมือทักทายกันมือเขาอุ่นมากๆและต้อนรับดีมากตอนนั้น ฉันรู้สึกมีความสุขที่ได้กลับมาจริงๆเลยนะคะเมื่อฉันเริ่มนวดเราก็พูดคุยกันถึงจุดหนึ่งเขาพูดว่าการสัมผัสของคุณมันยอดมากฉันก็ตอบขอบคุณแล้วเขาบอกว่ารู้สึกเหมือนว่าตัวของฉันมีสัมผัสพิเศษบางอย่างฉันตอบขอบคุณอีกครั้งเพราะฉันเองก็รู้สึกแบบนั้นด้วยเขาพูดต่อผมมีคำถามครับคุณเคยข้ามไปอีกฟากแล้วหรือย,ยัง ฉันก็เลยหยุดเพื่อคิดว่าเขาหมายถึงอะไรกันแน่แต่ฉันต้องบอกว่าณจุดนั้นตั้งแต่ประมาณมัธยมต้นจนถึงช่วงปีหลังๆฉันเกิดความรู้สึกว่าจะมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นกับชีวิตของตัวเองฉันไม่รู้ว่าสิ่งที่มันกำลังจะเกิดจะเป็นเรื่องดีหรือว่าเรื่องแย่ช่วงหลังๆนั้นความรู้สึกก็ยิ่งเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆฉันก็ไม่รู้ว่าจะต้องทำอะไรเพิ่มเติมกับชีวิตตัวเองหรือไม่ แต่เท่าที่รู้มันมีความรู้สึกที่เข้มข้นว่าบางอย่างที่มากกว่านี้กำลังจะเกิดขึ้นดังนั้นพอผู้ชายคนนี้ถามว่าตัวฉันได้ข้ามไปอีกฟากแล้วหรือยังฉันก็เชื่อมโยงมันเข้ากับความรู้สึกที่ตัวเองมีฉันตอบว่ายังค่ะแต่ฉันคิดว่าเข้าใจความหมายของคุณคุณคิดว่ามันหมายถึงการออกจากร่างอะไรแบบนั้นหรือเปล่า ฉันเข้าใจว่าเขาอาจไม่ได้หมายถึงแค่เรื่องความตายเพียงอย่างเดียวก็ได้ฉันเข้าใจว่าการข้ามไปอีกฟากหมายถึงการใช้ชีวิตในอีกระดับมันเป็นสิ่งที่สมเหตุสมผลสำหรับฉันในช่วงที่กำลังเติบโตฉันฟังดีปักโชปราเวนไดเออร์ฉันเลยชื่นชอบโลกทางจิตวิญญาณสิ่งที่ดำรงอยู่เกินกว่าที่เราสามารถมองเห็นได้คำถามของเขาไม่ได้ทำให้ฉันสับสนนัก แล้วเขาก็เล่าต่อว่าตอนที่เป็นเด็กเขาเคยตกลงไปในบ่อน้ำจมน้ำแล้วก็ตายแล้วพอเขาถูกช่วยชีวิตกลับมาเขารู้สึกถึงชีวิตที่ต่างออกไปทุกอย่างเหมือนเดิมแต่ต่างไปอย่างสิ้นเชิงและเขารู้สึกว่าได้ใช้ชีวิตในการสั่นสะเทือนที่ต่างออกไปเขาพูดว่าผมรับรู้ได้จากการถูกคุณสัมผัสจากการที่อยู่ตรงนี้ว่าหากที่ผ่านมา มันยังไม่เคยเกิดขึ้นกับคุณต่อไปมันจะเกิดขึ้นขอให้รู้ไว้ว่าเมื่อมันเกิดขึ้นกับคุณจงอย่ากลัวแล้วมันก็ทำให้ฉันอารมณ์หวั่นไหวมากในตอนนั้นมันช่างเหมือนกับการมายืนยันในความรู้สึกที่ฉันเคยมีมาอยู่ก่อนแล้วถ้าเป็นตัวฉันคงสติแตกไปแล้วเพราะเท่าที่เคยได้ยินเรื่องของการข้ามไปอีกฟากมันจะต้องผ่านอะไรสักอย่างแย่ๆเพื่อไปที่นั่นเช่น อุบัติเหตุทางรถยนต์โศกนาฏกรรมครั้งใหญ่หรืออะไรแบบนั้นคุณไม่คิดแบบนั้นบ้างเหรอคะรู้ไหมคะเพราะฉันเองก็รับรู้มันได้ด้วยตัวเองมาก่อนไม่ใช่ว่าจูจ่ๆมันก็โผลมาแบบไม่มีปีมีครุยฉันไม่ได้รู้สึกมีการตัดสินว่าเขาพูดเรื่องอะไรกันเนี่ยด้วยสาเหตุบางอย่างทำให้ฉันรู้สึกลึกๆว่าเข้าใจในสิ่งที่เขาต้องการจะสื่อแต่ก็ยังไม่รู้ว่ามันหมายความว่าอะไรกันแน่ ฉันไม่ได้คิดว่ามันหมายถึงฉันจะต้องตายหรือต้องไปค้นหาความหมายอะไรแบบนั้นจากนั้นฉันก็แค่กลับบ้านและจำได้ว่าตอนนั้นคิดแค่อย่างเดียวโอเคตอนที่มันเกิดไม่ว่ามันจะคืออะไรจงอย่าก,กลัวแต่ก็อย่างที่พูดลคะค่ะฉันไม่รู้จริงๆว่ามันจะเป็นอะไรสิ่งที่น่าสนใจก็คือในหนังสือคุณเขียนว่าคุณอยู่ที่บ้าน และแม่ของคุณก็มาเล่าเรื่องราวของเพื่อนบ้านที่อยู่ถนนสายเดียวกันที่กำลังจะถูกตัดขาเราคิดว่าเขาป่วยด้วยโรคแบคทีเรียกินเนื้อเขารอดมาได้แต่ก็ต้องเสียขาไปตั้งแต่ใต้หัวเข่าลงไปเสียไตยปลายนิ้วแล้วก็หูฉันจำได้ว่าพูดกับน้องสาวพระเจ้าจะใช้ชีวิตยังไงถ้าไม่มีขาแบบนั้นในตอนที่อายุ19ฉันแค่พูดขำๆกับน้องสาวว่า ถ้าเป็นฉั้นนะฉันจะเข็นรถเข็นไปที่ขอบเหวด้วยตัวเองแล้วก็ลงไปเลยไม่มีทางที่ฉันจะรับสิ่งนี้ได้นั่นคือจิตใจของเด็กผู้หญิงที่อายุ19ปีที่ไม่รู้ว่าจะรับมือสิ่งต่างๆได้ยังไงจำได้ว่าในคืนนั้นฉันก็ลงไปในอ่างอาบน้ำโกนขนที่ขาแล้วก็เกิดความคิดแวบ,บเข้ามาว่าถ้าหากฉันต้องเสียขาไปล่ะมันจะเป็นยังไงแต่ก็นั่นแหละคะ่ะ เป็นแค่อีกหนึ่งความคิดที่โผล่เข้ามาในใจฉันก็ปัดไปและคิดว่ามันไม่มีทางที่จะเกิดขึ้นกับฉันหรอกช่วยพาฉันกลับไปในวันที่คุณนอนอยู่บนเตียงแล้วพบว่ามือของคุณได้เปลี่ยนเป็นสีม่วงเท้าของคุณก็เปลี่ยนเป็นสีม่วงว่าแต่คุณไปติดเชื้อโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบได้ยังไงกันคะแบคทีรียเยื่อหุ้มสมองอักเสบเป็นเชื้อที่มีอยู่ทั่วไป เป็นเชื้อที่ปกติแล้วระบบภูมิคุ้มกันของเราจะสามารถป้องกันได้นั่นจึงเป็นเหตุผลที่ว่าเราทุกคนไม่ป่วยแต่จะด้วยสาเหตุอะไรก็ตามมันจะอันตรายมากหากระบบภูมิคุ้มกันของคุณสู้มันไม่ได้เหมือนที่เกิดขึ้นกับฉันฉันคงไปสัมผัสมันเข้าสักทีและเมื่อมันเข้าสู่กระแสเลือดระบบภูมิคุ้มกันของฉันสู้มันไม่ได้มันก็เลยรุนแรงจนถึงชีวิตได้ ก่อนหน้าที่จะป่วยหนึ่งเดือนฉันรู้สึกเหมือนจะเป็นหวัดคอก็ปวดแม่ก็เลยพาไปโรงพยาบาลเพราะเธอพูดว่าโอ้พระเจ้าอาจเป็นเชื้อโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบก็ได้แล้วเดือนต่อมาฉันก็ออกไปทำงานซึ่งนั่นอาจจะเป็นหนึ่งเดือนหลังจากที่ได้นวดชายแปลกหน้าคนนั้นหนึ่งเดือนหลังจากที่ชายคนนั้นบอกว่าคุณกำลังจะข้ามาอีกฟากใช่ไหมคะค่ะเวลามันเหมาะเจาะมาก ตอนที่ฉันทำงานรู้สึกเพียเล็กน้อยระหว่างที่กำลังนวดลูกค้าคนที่สาตามปกติแล้วฉันจะมีพลังงานมากทำงานได้ทั้งวันและหลังจากเลิกงานก็ด้วยแต่ว่าวันนั้นมันแตกต่างออกไปฉันเหนื่อยมากเลยคิดเล่นๆว่าลูกค้าคนนี้คงจะสูบพลังฉันไปหมดเลยแล้วคืนนั้นอุณหภูมิร่างกายของฉันก็ขึ้นไปถึง101ซึ่งปกติก็คงเป็นอาการหวัด พอรุ่งเช้าอุณหภูมิก็กลับมาเป็นปกติพอเห็นว่าฉันดีขึ้นครอบครัวทุกคนก็เลยออกไปทำธุระที่นอกเมืองแต่พอตกบ่ายแทนที่จะรู้สึกดีขึ้นมันกลับแย่ลงแม่โทรกลับมาหาชั้นสักช่วงหนึ่งเพื่อถามว่าฉันเป็นยังไงบ้างฉันบอกว่าพระเจ้าแม่คะหนูรู้สึกเหมือนว่ากำลังจะตายเลยแม่บอกลูกเหมือนจะประสบภาวะขาดน้ำ ไปโรงพยาบาลเถอะถ้าจำเป็นหลังจากวางสายฉันก็เลยหลับตาลงรู้สึกว่าเป็นการหลับที่ลึกมากลึกที่สุดเท่าที่ฉันเคยหลับมาแล้วจูจ่ๆฉันก็ได้ยินเสียงที่มาจากไหนไม่รู้พูดว่าเอมี่ลุกขึ้นไปส่องกระจกเสียงนี้เหมือนเป็นการผสมกันระหว่างความคิดและเสียงของฉันแต่มันทรงพลังมากจนฉันลืมตาขึ้นมาในทันที ฉันมองไปร,บรอบๆไม่มีใครอยู่เลยเมื่อฉันลุกขึ้นนั่งรู้สึกเลยว่ามีอะไรบางอย่างที่ผิดปกติมากๆกำลังเกิดขึ้นหัวใจฉันเต้นแรงมากรู้สึกคลื่นไส้ตัวสั่นไปหมดฉันเคลื่อนตัวไปยังขอบเตียงวางเท้าลงกับพื้นแล้วก็พยายามยืนขึ้นตอนนั้นเองฉันตระหนักว่าฉันไม่รู้สึกถึงเท้าของตัวเองฉันนั่งลงบนพื้น และมองเห็นเท้าสองข้างของตัวเองกลายเป็นสีม่วงฉันยกมือตัวเองขึ้นมามือก็เป็นสีม่วงด้วยเช่นเดียวกันฉันไปส่องกระจกเห็นภาพสะท้อนของตัวเองจากกระจกที่อยู่ข้างเตียงและเห็นว่าจมูกและคางของฉันก็เป็นสีม่วงด้วยตอนนั้นเองฉันรู้ตัวเองว่ากำลังจะตายแล้วจูๆ่ๆญาติของฉันก็เดินเข้ามาเพราะแม่โทรไปบอกเขาให้ช่วยมาดูฉันหน่อย เธอเห็นฉันแล้วพูดว่าพระเจ้าช่วยเอมี่เหมือนเธอตายแล้วเลยฉันตอบเธอไปว่าฉันกำลังจะตายจริงๆฉันรู้ต้องไปโรงพยาบาลเดี๋ยวนี้เมื่อไปถึงโรงพยาบาลปอดของฉันล้มเหลวการไหลเวียนของเลือดล้มเหลวโอกาสรอดของฉันเหลือแค่ประมาณ2%เปอร์เซน์และฉันอยู่ได้ด้วยเครื่องพยุงชีพแล้วชีวิตของฉันก็เปลี่ยนไปตลอดการ คุณเล่าได้งดงามมากๆนี่เป็นเรื่องที่ฉันรู้สึกอัศจรรย์กับชีวิตและการทำงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากๆสิ่งเลวร้ายต่างๆที่เกิดขึ้นกับคุณก่อนหน้านี้คุณได้รับคำเตือนจากคนแปลกหน้าได้รับคำเตือนจากเรื่องเล่าของแม่ฉันเองก็มักพูดบ่อยๆเกี่ยวกับเสียงกระซิบที่นำสารมาให้คุณแล้วไหนจะเสียงนั้นอีกละ่ะเสียงของคุณเสียงของวิญญาณเสียงที่บอกว่าตื่นเอมี่คุณยืนขึ้นมองเห็นตัวเอง แล้วทันใดนั้นญาติของคุณก็เดินเข้ามาหากทุกอย่างไม่เกิดขึ้นอย่างที่เป็นไปเป๊ะๆแบบนี้แล้วล่ะก็ฉันก็คงตายไปแล้วแน่นอนที่สุดคุณคงไม่ได้มาที่นี่เพื่อเล่าเรื่องราวของคุณขอบคุณที่แบ่งปันเรื่องราวนี้กับเรานะคะเอาละคะ่ะตอนที่อยู่โรงพยาบาลคุณจำอะไรที่โรงพยาบาลบ้างได้ไหมฉันอยู่ในโคมา่าด้วยเครื่องพยุงชีพยังไงก็ตาม ท้องของฉันดูเหมือนจะบวมขึ้นเรื่อยๆหมอมาบอกทีหลังว่าเหมือนจะมีการตกเลือดภายในเขาจึงคิดว่าถ้ำมมามของฉันไม่ระเบิดไปแล้วมันก็กำลังจะระเบิดพวกเขาก็เลยรีบพาฉันไปห้องผ่าตัดฉันจำได้ที่จุดหนึ่งว่ารับรู้ถึงร่างกายที่ถูกผ่าออกรับรู้ถึงมีดผ่าตัดแต่ไม่ได้รู้สึกเจ็บปวดและหัวใจของฉันก็เต้นเร็วมากฉันจำได้ว่าคิดกับตัวเอง ฉันรู้ดีทุกคนที่อยู่ที่นี่กำลังพยายามช่วยฉันอยู่แต่ฉันกำลังจะไปแล้วฉันจะไปเดี๋ยวนี้ล้วนะความรู้สึกเหมือนตัวฉันกำลังห้อยอยู่ด้วยปลายนิ้วของตัวเองและทุกการเต้นของหัวใจฉันก็เคลื่อนตัวเข้าไปใกล้ขอบหน้าผามากขึ้นเรื่อยๆทันใดนั้นฉันรับรู้ถึงการเต้นของหัวใจเป็นครั้งสุดท้ายและมันทรงพลังมาก และมันก็พลากลมหายใจสุดท้ายของฉันไปฉันได้ไปอยู่ในความว่างเปล่าเป็นความว่างเปล่าที่มืดมิดและฉันรู้ดีว่ามันเพิ่งเกิดอะไรขึ้นคุณรู้ว่าตัวเองเพิ่งตายเหรอคะค่ะฉันเพิ่งตายไปแล้วฉันก็เห็นแสงมันไม่ใช่แบบแสงสว่างสดใสที่ปลายอุโมงค์แบบที่เราเคยคิดกันหรือที่เราเคยได้ยินกันมาค่ะ ฉันเห็นแสงขมุกขมัวสีเขียวแต่ก็สว่างพอจนเห็นร่างเงาสามร่างที่ยืนอยู่ตรงหน้าฉันไม่รู้สึกเลยว่าพวกเขาเป็นคนที่ฉันเคยรู้จักพวกเขาพายมือแบบเชื้อเชิญแล้วพูดว่าคุณจะมากับเราหรือจะอยู่ต่อไปก็ได้ฉันจำได้ว่าตัวเองคิดถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่ฉันรักเกี่ยวกับชีวิตฉันรักกลิ่นของสายฝนฉันรักเสียงคลื่นทะเล คุณคิดอยู่หรือได้กลิ่นสายฝนหรือได้ยินเสียงจริงๆกันคะมันเหมือนเป็นผสมผสมกันค่ะฉันเลยคิดว่าไม่มีทางฉันยังไม่พร้อมที่จะลาจากสิ่งเหล่านี้ไปที่น่าสนใจก็คือทุกอย่างมันเกี่ยวกับประสาทสัมผัสของฉันทั้งหมดที่ฉันรักเกี่ยวกับชีวิตฉันไม่ได้คิดถึงเรื่องเงินคิดถึงรถยนต์หรือสิ่งอื่นๆที่ฉันรักในชีวิตเลยน่าสนใจมาก สำหรับฉันและทุกคนที่กำลังฟังอยู่ด้วยเพราะว่าในช่วงขณะนั้นสิ่งที่คุณคิดมันจะเป็นสิ่งที่คุณเชิดชูมันจริงๆแล้วเหล่าลปปร,รูปธรรมที่บอกให้คุณมาด้วยนั้นคุณเป็นคนเลือกเองเหรอคะว่าจะไปหรือจะอยู่ค่ะฉันเคยได้พูดคุยกับสองสามคนที่มีประสบการณ์แบบเดียวกันบางคนจำได้ว่ามีทางเลือกแต่บางคนก็จำได้ว่าไม่มีทางเลือก ที่น่าสนใจก็คือมีหลายคนที่ตั้งคำถามกับประสบการณ์ตายแล้วฟื้นซึ่งมีเอกสารอยู่เยอะมากๆขออิงจากเหล่าผู้คนที่ฉันเคยสัมภาษณ์ว่าเคยมีประสบการณ์เหล่านี้ฉันคิดว่าทุกคนจะแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับว่าคุณเคยใช้ชีวิตมายังไงและเป็นวิธีการที่คุณเชื่อมโยงกับสิ่งที่เห็นด้วยค่ะเพราะก่อนที่มันจะเกิดขึ้นหมอได้พูดว่าเอมี่ไม่ว่าคุณจะเชื่อเรื่องอะไร จงคิดถึงมันในตอนนี้และความคิดแรกความรู้สึกแรกที่โผล่เข้ามาในใจฉันก็คือฉันเชื่อในความรักฉันคิดว่าความรักสร้างทุกอย่างนั่นจึงเป็นเหตุผลที่ฉันเองก็รักการสร้างในทุกๆอย่างความรักสร้างโลกที่เราอยู่ความรักสร้างเราขึ้นมามันคือพลังงานมันคือการ,ราซาบซึ้งขอบคุณมันคือเป้าหมายมันคือทุกอย่างทุกอย่างที่เป็นไปในแง่บวกอยู่ในความรัก ฉันเชื่อในความรักค่ะฉันก็เชื่อในความรักค่ะความรักคือศาสนาของฉันนั่นคือสิ่งที่ฉันเชื่อถือตอนหัวใจเต้นเป็นครั้งสุดท้ายฉันเชื่อในความรักและในช่วงนั้นเองฉันเริ่มคิดถึงสิ่งต่างๆที่ฉันรักเกี่ยวกับชีวิตฉันยังไม่พร้อมที่จะทิ้งทุกอย่างไปในตอนนี้แล้วจูจ่ๆก็เกิดความรู้สึกหงุดหงิดที่พลุ่งพล่านขึ้นมาในตัวฉัน ฉันรู้สึกว่าพลังงานของทุกคนเข้ามาอยู่ในร่างของฉันฉันตะโกนแล้วก็เหมือนมันกระจายออกไปฉันบอกว่าไม่ฉันไม่ไปไหนทั้งนั้นแล้วทุกอย่างก็เงียบมีแสงสว่างเกิดขึ้นเป็นแสงที่สว่างที่สุดเท่าที่ฉันเคยเห็นมาหรืออาจจะเป็นเหมือนแสงที่คนอื่นพูดกันว่าอยู่ที่ปลายอุโมงก็ได้มันอยู่ที่ตรงนี้บนบ่าข้างขวาของฉันแสงนี้บอกว่า โอเคเธอเลือกแล้วว่าจะอยู่ต่อแต่จงรู้ว่าชีวิตของเธอจะมีทั้งขึ้นและลงและมันอาจจะสวยงามมากแต่มันก็จะท้าทายมากเช่นเดียวกันมันไม่ได้ออกมาเป็นคำพูดซะทีเดียวนะคะมันเป็นเหมือนสารที่ส่งมาให้แสงบอกว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตแค่รู้ว่าทุกอย่างจะสมเหตุสมผลในบั้นปลายและนั่นคือความคิดความรู้สึก ความเข้าใจที่ฉันได้รับเมื่อฟื้นกลับมาแล้วทุกอย่างจะสมเหตุสมผลในบ้านปลายและก็ตามที่คนแปลกหน้าได้บอกคุณไว้ด้วยว่าอย่าก,กลัวค่ะแล้วตอนที่ฉันนอนอยู่บนเตียงในโรงพยาบาลความคิดนั้นก็ผุดขึ้นมาในหัวอย่าก,กลัวคำที่คนแปลกหน้าพูดใช่ค่ะสิ่งที่ฉันชอบมากๆๆก,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 ก็คือแม่ของคุณได้ประกาศเจตนารมณ์ว่า ห้ามไม่ให้ใครก็ตามที่เข้ามาในพื้นที่ของคุณห้ามใครก็ตามเดินเข้ามาในห้องพักในโรงพยาบาลนอกเสียจากว่าเขาได้นำพลังในเชิงบวกเข้ามาด้วยห้ามมีใครพูดเรื่องความตายห้ามพูดว่ามันจะยากลำบากเพียงใดคุณรู้หรือเปล่าคว่าแม่ทำแบบนั้นตอนนั้นไม่รู้หรอกคะ่ะฉันอยู่ในภาวะที่ไม่คงที่อย่างมากแม่รู้สึกว่าชีวิตของฉันกำลังแขวนอยู่บนเส้นได้ข้างนอกห้อง หมอหมอกำลังถกกันอยู่ว่าใครจะเป็นคนบอกพ่อแม่ว่ามันถึงเวลาแล้วที่จะปิดเครื่องพยุงชีพฉันเกือบจะไปแล้วจริงๆแม่รู้สึกว่ากระทั่งพลังงานลบเพียงแค่เล็กน้อยอย่างความคิดเรื่องความตายก็มากเพียงพอที่จะทําให้ฉันจากไปได้แล้วความคิดนั้นจะส่งคุณให้จากไปและฉันเองก็คิดแบบนั้นด้วย เชื้อที่ว่านี้มันไม่เพียงแต่ส่งผลให้เอมี่เสียขาทั้งสองข้างมามหูของเธอยังสูญเสียการได้ยินไปหนึ่งข้างเอมี่ใช้เวลาสองเดือนในการรักษาก่อนจะกลับบ้านเพื่อพักฟื้นไตของเธอล้มเหลวแต่ภายหลังได้รับการปลูกถ่ายไตที่ได้มาจากพ่อหนึ่งในสิ่งที่คุณพูดจากหนังสือคุณเขียนไว้ใน On My Own to Feed คุณบอกว่าดูรายการโอปราโชบ่อยๆขอบคุณมากๆค่ะ และแอชฮาร์โชเลเป็นคนโปรดของคุณเขาก็เป็นคนโปรดของฉันด้วยเขาเป็นครูที่ยอดเยี่ยมมากๆและหนังสือ The Power of Now ที่เขาเขียนช่วยคุณสามารถผ่านพ้นทุกอย่างมาได้ซึ่งฉันต้องขอสารภาพว่าทุกวิกฤตใหญ่จากเรื่องส่วนตัวของฉันที่เลวร้ายที่สุดอย่างการถูกล่วงละเมิดทางเพศตั้งแต่อยู่โรงเรียนวิธีการที่ช่วยให้ฉันข้ามพ้นมาได้มันคือการใช้ชีวิตไปแต่ละขณะ ฉันจะไม่กังวลกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้ไม่กังวลว่าอีกสองชั่วโมงข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้นฉันใช้ชีวิตอยู่แค่ในตอนนี้ตอนนี้และตอนนี้ของคุณก็เป็นเหมือนกันใช่ไหมคะเหมือนกันค่ะแต่ของฉันมันเหมือนถูกบังคับให้ต้องเป็นแบบนั้นคือการอยู่ในปัจจุบันขณะตอนที่ไตล้มเหลวปอดตอมหมวกไตที่มีปัญหาฉันเลยไม่ได้คิดถึงขาของตัวเองในตอนนั้น ขาของฉันไม่ใช่เรื่องเลวร้ายที่สุดที่เกิดขึ้นซะด้วยซ้ำฉันแค่คิดถึงเวลาในตอนนั้นและแค่เอาตัวรอดในแต่ละวันแค่นั้นเองค่ะตอนที่คุณฟื้นจากการผ่าตัดแล้วพบว่าไม่มีขาแล้วคุณยังรู้สึกถึงขาตัวเองอยู่อีกไหมคะอือฮึและฉันเองก็ทราบซึ้งต่อเรื่องนั้นด้วยบางคนอาจมีอาการปวดหลอนแต่ของฉันไม่มีแบบนั้นบ่อยนะัก ฉันมีแต่สิ่งที่คุณเรียกว่าเป็นประสาทสัมผัสหลอนซึ่งมันยังรู้สึกว่ามีเท้าของตัวเองอยู่ในรองเท้าและฉันยังสามารถขยับนิ้วเท้าตัวเองได้นั่นเป็นเพราะระบบประสาทและพลังงานจากร่างกายและจากสมองยังคงเชื่อว่าเท้าของฉันยังอยู่และฉันต้องขอพูดอะไรบางอย่างที่ยอดมากๆซึ่งมันเกิดขึ้นสองสาครั้งนะคะฉันออกไปข้างนอกบ้านและรู้สึกถึงหยดน้ำที่ตกใส่หลังเท้า พอมองลงไปก็เห็นน้ำฝนฉันรู้สึกถึงมันรู้สึกถึงความเปียกและมันก็น่าสนใจมากๆด้วยใครว่าน่าสนใจคะมันบ้าไปแล้วมันสุดยอดน่าอัศจรรย์มากๆฉันคิดว่ามันคงเป็นอะไรบางอย่างที่เกี่ยวกับการเชื่อมโยงระหว่างจิตและร่างกายเพราะร่างกายยังเชื่อว่าขาของคุณยังอยู่หนึ่งในเหตุผลที่ทำให้คุณเป็นหนึ่งในแขกที่สุดยอดมากๆจากรายการซ u เปอร์โซลซันเดก็คือ เราพูดกันถึงสิ่งที่เรียกว่าเสียงเพรียกบ่อยครั้งในรายการนี้มันเกี่ยวกับการสร้างจินตภาพให้กับชีวิตของคุณและเรื่องที่คุณเล่าก็เกี่ยวกับการสร้างจินตภาพด้วยคุณไปเรียนรู้จนทําให้เป็นนักสร้างจินตภาพที่สุดยอดได้จากที่ไหนคะตัวฉันเกิดมาเป็นคนที่ชอบฝันกลางวันอยู่แล้วค่ะฉันเลยคิดว่าการฝันกลางวันได้เปลี่ยนไปเป็นการสร้างจินตภาพโดยเฉพาะ เมื่อฉันเข้าใจแล้วว่ามันทรงพลังมากเพียงใดในช่วงเวลาที่เลวร้ายที่สุดช่วงเวลาที่มืดมนที่สุดคือตอนที่ฉันสร้างจินตภาพได้มากที่สุดแม้กระทั่งการได้มานั่งพูดคุยกับคุณตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของจินตภาพที่ฉันได้เคยสร้างเอาไว้และเมื่อฉันสูญเสียขาไปมันคือการที่ฉันต้องลุกขึ้นยืนด้วยขาเทียมเป็นครั้งแรกมันทั้งเจ็บปวดอึดอัดมากจนคิดว่า ฉันจะใช้ชีวิตตามความฝันตัวเองได้ยังไงฉันจะเดินทางท่องโลกได้ยังไงฉันจะเล่นสโนโบอร์ดอีกครั้งได้ยังไงตอนที่ฉันยืนขึ้นด้วยขาเทียมเป็นครั้งแรกฉันแหลกสลายทั้งร่างกายและอารมณ์ความรู้สึกจนต้องคลานกลับไปที่เตียงและไม่ลูกออกมาอีกเลยจน15ชั่วโมงให้หลังฉันนอนอยู่บนเตียงเหนื่อยล้าไม่สามารถรับข้อเท็จจริงได้ว่านี่คือชีวิตของฉันในตอนนี้ เป็นตัวฉันเองที่จะต้องนำทางมันไปสิ่งเหล่านี้เหมือนเป็นกองเครื่องมือที่กลายมาเป็นขาของฉันมันแทบขยับไม่ได้ไม่สบายเอาซะเลยน่าจะมีส่วนหนึ่งของคุณที่เคยคิดว่าโอเคเดี๋ยวฉันจะได้ขาใหม่มาแล้วขาใหม่กำลังจะมาใช่ค่ะแต่แล้วมันก็กลายเป็นขาพวกนี้น่ะเหรอที่ฉันจะต้องใช้มันไปตลอดชีวิตที่เหลือดังนั้นทั้งอารมณ์ ร่างกายสภาพจิตใจมันแหลกสลายไปหมดและฉันคิดว่าถึงจุดหนึ่งฉันก็เริ่มที่จะเบื่อหน่ายกับการเบื่อหนายแล้วและฉันจะไม่ยอมให้ตัวเองต้องจมอยู่แบบนั้นนานเกินไปฉันไม่ใช่คนประเภทนั้นฉันต้องไปต่อไม่ทางใดก็ทางหนึ่งมันมาถึงจุดที่ฉันคิดว่าถึงยังไงขาของฉันก็ไม่มีทางกลับมาแล้วและไม่มีอะไรที่ฉันทำได้อีกแล้วในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในตอนนี้ เวลานั้นเหมือนมันกำลังถามฉันว่าหากชีวิตของฉันเป็นดั่งหนังสือหนึ่งเล่มและตัวฉันเป็นคนเขียนฉันอยากให้เรื่องราวต่อไปเป็นยังไงฉันคิดกับตัวเองว่าฉันไม่อยากให้ตัวเองต้องกลายเป็นผู้พิการที่ซึมเศร้าฉันรู้เลยและฉันก็ไม่อยากให้คนอื่นเห็นฉันเป็นแบบนั้นด้วยแล้วฉันอยากเห็นอะไรล่ะฉันอยากเห็นตัวเองเดินได้อย่างสง่างามอีกครั้งฉันอยากเห็นตัวเองได้แบ่งปันช่วยเหลือผู้อื่น ก้าวข้ามทางชีวิตของเขาไม่ทางใดก็ทางหนึ่งและฉันเห็นตัวเองเล่นสโนโบอร์ดอีกครั้งฉันสร้างจินตภาพอย่างเข้มข้นขึ้นมาในตอนนั้นที่ไม่เพียงเห็นตัวเองถลายลงมาจากภูเขาที่ขาวโพลนฉันรับรู้ถึงสายลมที่พัดปะทะหน้ารู้สึกถึงหัวใจที่กำลังเต้นแรงรู้สึกถึงกล้ามเนื้อที่เคลื่อนไหวราวกับมันกำลังเกิดขึ้นจริงในตอนนั้นฉันไม่รู้ว่าจะทำได้ยังไง แต่ฉันรู้เพียงว่าฉันจะทำมันได้แน่ๆสุดยอดมากๆแล้วตอนนี้ฉันก็ใช้ชีวิตด้วยความรู้ที่ว่าหากคุณมองเห็นและสัมผัสมันได้และคุณเชื่อมั่นอย่างสมบูรณ์มันจะเป็นไปได้หากคุณสามารถมองเห็นมันได้เชื่อมันได้คุณก็จะทำมันได้นี่หมายความว่าคุณไม่กลัวความตายอีกแล้วใช่ไหมคะคุณคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อพวกเราตายลงรู้สึกดีค่ะ รู้สึกดีที่ได้ไปอยู่จุดนั้นฉันไม่กลัวที่จะตายฉันรู้ในตอนที่กลับมาว่าฉันจะใช้โอกาสที่สองนี้ใช้ชีวิตให้เต็มที่และให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้จะเกิดอะไรขึ้นตอนที่เราตายคะคุณเคยตายมาแล้วนี่บอกพวกเราหน่อยสิคะคุณก็อาจจะถูกเชื้อเชิญให้ไปยังที่อื่นนะสิคะไม่รู้สิเราจะกลายเป็นพลังงานหนึ่งเดียวแต่ความศรัทธาของฉันก็คือ ยังมีบางอย่างรออยู่และมันจะรู้สึกดีด้วยมันไม่มีจุดสิ้นสุดมันเป็นไปไม่ได้ความรักนั้นคุณอาจมองไม่เห็นแต่รู้สึกถึงมันได้มันจริงมากๆและสิ่งเหล่านี้จะไม่ดำเนินต่อไปได้ยังไงล่ะคะคุณได้อะไรที่มาจากชีวิตในตอนนี้บ้างตามที่คนแปลกหน้าคนนั้นทำนายไว้ได้กลายเป็นเรื่องจริงแล้ว ที่แน่นอนก็คือคุณในตอนนี้ได้ใช้ชีวิตในการสั่นสะเทือนที่แตกต่างไปอย่างสิ้นเชิงคุณรู้ในสิ่งที่คนส่วนใหญ่บนโลกไม่รู้คุณได้เห็นเศษเสี้ยวของอีกฟากที่มันได้เปลี่ยนตัวคุณแล้วคุณได้อะไรจากชีวิตเป็นยังไงบ้างในตอนนี้คะมีอยู่หลายเรื่องที่สมเหตุสมผลฉันเห็นแล้วว่าทำไมถึงต้องมาอยู่ที่จุดนี้ฉันชอบที่คุณพูดว่าเรามีผู้ร่วมมือในการสร้างชีวิตของตัวเอง และมันรู้สึกซาบซึ้งต่อพื้นที่และโอกาสในการขยายตัวเองออกไปได้เห็นถึงความเป็นไปได้ใหม่ๆรวมทั้งได้แบ่งปันมันกับผู้อื่นขณะเดียวกันฉันก็รู้ว่าตัวเองทำงานที่หนักมากๆต่อทุกโอกาสที่ได้รับมาฉันรู้ว่าฉันจะใช้ชีวิตที่ได้รับแรงบันดาลใจต่อไปฉันไม่อยากให้ทุกคนดูเรื่องราวของฉันแล้วพูดว่ามันสุดยอดมากๆในสิ่งที่เธอทำมันสร้างแรงบันดาลใจได้ดีมาก ฉันอยากให้พวกเขารู้สึกว่าพวกเขาเองก็มีสิ่งนี้อยู่ในตัวพวกเขาด้วยเช่นเดียวกันคุณใช้ชีวิตที่ได้รับแรงบันดาลใจคุณเองก็ทำแบบนั้นด้วยใช่ไหมคะฉันเคยมีเสียงกระซิบแบบนี้มาตลอดชีวิตอยู่แล้วมันคือเธอจำเป็นต้องทำให้มากกว่าเดิมทำให้มากกว่าเดิมอีกเอมี่แล้วตอนนี้เสียงที่ว่านั้นก็เงียบลงไปแล้วเพราะว่าฉันกำลังทำมันอยู่ในตอนนี้ คุณได้มาอยู่ในพื้นที่ที่คุณคู่ควรแล้วขอบคุณมากๆค่ะงดงามมากๆเอมี่ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะโอปราเอาละครับเนื้อหาของคลิปนี้ก็จบลงตรงนี้หากคุณฟังแล้วเห็นว่าเป็นประโยชน์ก็สามารถไปเล่าเรื่องราวต่างๆให้เพื่อนของคุณฟังหรืออาจจะแชร์สิ่งที่ผมเล่าไว้ในคลิปนี้ให้เขาได้ฟังบ้างก็จะดีมากๆเลยนะครับผมเชื่อว่าเราทุกคนย่อมมีประสบการณ์หรือว่ามีความท้าทายเกิดขึ้น อาจจะรุนแรงไม่เท่ากันหรือว่าเกิดบ่อยไม่เท่ากันแต่ยังไงก็ดีลองดูตัวอย่างของเอมี่นะครับเธอยังสามารถใช้ชีวิตต่อไปและสามารถเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนได้มากมายทั่วโลกหวังว่าเนื้อหาในครั้งนี้คงจะเป็นประโยชน์ถ้าชอบเรื่องราวทำนองนี้ฝากกดติดตามช่องของผมไว้แล้วกลับมาเจอกันใหม่ในครั้งถัดไปขอบคุณมากๆนะครับสวัสดีครับ